ข้อน้ำตาอุดตันถูกลมแล้วแสบตาแสบตาคอวันนั้นหายเต็มร้อยละเออหายเต็มร้อยละก็แค่ยับตาอย่างเดียวค่ะแล้วก็หัวนี่นี่ท่อน้ำอุดตันถูกลมแล้วแสบตาเดี๋ยวนี้มีครับถูกลมลมตรงนี้ครับนี่นี่ก็แบบว่าเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แต่แบบว่ามันไม่จบแสบแสบนะค่ะฟังดีนะค่ะแล้วก็แบบแล้วก็เวลาตกค่ำมานะมันลืมตาไม่ขึ้นละโอเคแล้วค่ำนี้มันยังไม่ค่ำเนาะค่ะคอยดูค่ำวันนี้ก็แล้วกันเอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาค่ำฟังให้ดีครับถามว่าแสบตาไหมตรงนี้ค่ะมีนิดนิดโอเคฟังฟังก่อนจะแต่แล้วไม่จบอย่าเป็นคนแต่แล้วไม่จบมันไปต่อไม่ได้เพราะมันหน้าไม่ได้นะเอาล่ะข้างนี้ดิแสบไหมครับโอเคนะนิดดูซิว่าสองมือเปล่าจะช่วยไหมว่ามันจะหายไหมนิดนิดอ่ะโอเคนะเอาเรื่องตาก่อนไม่อย่างนี้คนแข็งเดี๋ยวคนล้างมือก่อนครับปึ๊บไปถึงหัวด้วยมันถึงกันหมดฮะตากับสมองไปถึงหมดนะครับดาวสิครับโอเคเหมือนเดิมแสบนิดๆครับมันดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะปกติจะลืมคืนไม่ได้เขาแค่เมื่อกี้นิดๆตรงนี้คือต่อตรงนี้มันชัดๆแต่เพราะก่อนที่ทำลงมือชัดขนาดนี้เดี๋ยวเพิ่งไปเรื่อยมันไม่จบทีนี้พูดถึงต่อก่อนหน้านี้มันอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้สบายแล้วต้องพูดตรงนั้นต่อกับผมจะไปอย่างนี้ผมเป็นคนที่แม่นแน่นอนผมเป็นคนที่ไม่ยืดเยื้อไม่เรื้อรังใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่พูดอย่างนี้กรอบนี่คือกรอบนี้ทั้งอย่าไปแตะคือไม่รู้ว่าผมจะมีความรู้สึกแต่ก็แตะคือข้อแม้เนี่ยมนุษย์เรามันจะยุ่งที่ข้อแม้ผมไม่เคยมีข้อแม้เลยครับแต่เกิดมาเลยทุกเรื่องเรื่องกินก็ไม่เคยมีข้อแม้เรื่องนอนก็ไม่เคยมีข้อแม้ต้องนอนดีกว่านี้กินต้องดีกว่านี้พยายามลดการมีข้อแม้ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากเยอะเหลือเกินโอเคไหมยิ่งความสะอาดสะอ้านเหมือนกันใครก็ชอบบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่สะอาดนี่มันข้อแม้นั่นไม่ต้องพูดทำไปตามความรู้สึกของเราเองเราสะอาดแค่ไหนก็ทำไม่ต้องพูด
พูดแล้วคนได้ยินอย่างผมได้ยินผมจะรู้สึกว่าใช่ไหมสรุปพยายามอย่าเป็นคนมีข้อแม้ชีวิตจะใช้ง่ายเยอะอย่างผมเนี่ยผมใช้ง่ายมากชีวิตจะไปจะมาไหนๆก็ตามจะไปช้าไปเร็วผมก็ไม่เคยมีความไปรถที่มันจะติดโอ้ยหารถติดจังเลยไม่มีโทษข้างนอกคือโทษข้อแม่ถึงพูดไปมันก็ช่วยไม่ได้อย่าเกิดมาเองประมาณนั้นเกิดมาต้องมารับสภาพไม่ใช่ข้อแม้ทุกเรื่องจะอยู่ยากคนมีข้อแม้จะอยู่ยากแค่นะบอกลูกหลานต่อไปลูกเอ๋ยหลานอย่าจะมีแต่พ่อแม่ยายมันเท่ากับแค่นี้นะเนี่ยเอาประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาสอนเขาให้เขาได้รู้จักนึกคิดฝากไว้ด้วยครับไปยังลูกคนหลานนะครับโอเคนะตกลงพอใจไหมพอใจทั้งหมดเนาะอ้าวขอแถมเลยเอาหลานมาด้วยปวดหัวบ่อยแล้วก็ปวดหัวแล้วอาเจียนเอาละอย่าพูดอย่าพูดจังเขาเดี๋ยวผมจะคุยเขาเองเขาพูดรู้เรื่องไหมครับโอเคมนุษย์พูดภาษาเดียวกันได้มันเรื่องผมเองทั้งหมดโอเคนะอันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆไปเอาให้คะแนนตัวเองก่อนดีขึ้นเรื่องหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้คอที่เจ็บวันนั้นนะเต็มร้อยละวันนั้นค่ะวันก่อนที่มาค่ะเต็มร้อยละไม่เจ็บเลยแต่ก็ที่มาคราวนี้ก็ตากับหัวตึงๆแค่นี้สองอย่างเปอร์เซ็นต์มาตอนนี้เหลือสักยี่สิบแปดสิบแปดสิบกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เป็นมาเนี่ยโอ้ตานี่มันสิบกว่าปีแล้วโอเคพอจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยค่ะได้ศูนย์แปดห้าแล้วก็หนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดหนึ่งสี่โอเคจบครับโอเคตัวหลานมาสิยังไงสบายครับตอบคำถามครับตอบคำถามครับอยากให้ลุงเอาช่วยอะไรครับเวลาเรียนเสร็จมากับถึงบ้านทำการบ้านแล้วก็ปวดหัวแล้วก็มันปวดมากจนปวดแล้วก็เจ็บตอนนี้ก็เจ็บแขนอยู่ครับผมถามว่านานทีนี้ปวดหัวอยู่ไหมครับยังไม่ปวดครับต้องฟังให้ดีฟังลุงหมอจะทำให้เบาหัวนะถ้าเบาหัวต่อไปนี้ประมาณสักไม่เกิน5นาทีเป็นการป้องกันไม่ให้มันปวดอีกเข้าใจตรงนี้เนาะส่วนเจ็บตรงนี้ก็จะหายเจ็บครับเอาล่ะหายใจไว้ครับหายใจไว้ไม่มีอะไรดีกว่าการหายใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองพลังงานมีแต่มองไม่เห็นสามารถรู้ได้โดยความรู้สึกโอเคไหมครับหนูจำภาษานี่ให้ดีแล้วหนูจะหนังสือดีด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยสามารถรู้สึกได้โทษครับถามว่า
บาหัวแล้วหายเจ็บข้างแขนไหมครับทำเองครับหายเจ็บแล้วหัวเบาไหมครับหัวเบาจำดูได้ไหมจำคำพูดเมื่อกี้ได้ไหมว่าลุงออกพูดเมื่อกี้นี่จำได้ไหมครับจำถ้าทำแล้วจะหายเจ็บทำแล้วเจ็บหน่อยแต่ทำแล้วหายเจ็บเมื่อกี้นี่เจ็บใช่ไหมครับหายจริงและมีประโยชน์นะเป็นประโยชน์เด็ดจำไม่เจ็บเลยไม่ใช่ประโยคนี้ครับประโยคปวดครับแต่ผู้พูดเองก็ไม่ได้จำหรือจำไม่ได้หนูพูดเองทั้งหมดเอามาจะเล่าให้ฟังหนูพูดว่าหนูปวดหัวปวดจนถึงขั้นอาเจียนลุงหมอก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ปวดไหมไม่ปวดแล้วลุงหมอพูดต่อไปว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดมากแปลว่าไม่ได้จำแปลว่าไม่ใส่ใจคำพูดของลุงหมอลุงหมอพูดว่าคอยดูนะมันจะเบาหัวมันจะโปร่งเบาเมื่อมันโปร่งเบาแล้วมันจะป้องกันไม่ให้ปวดอีกโอเคไหมจำครับหนูขณะนี้พูดกันอยู่แค่ไม่กี่ประโยคยังไม่จำเรียนหนังสือไม่ได้หรอกนักครูก็สอนมาตั้งมากประโยคมากกว่านี้โอเคไหมครับหนูจะเป็นนักฟังที่ดีแล้วหนูก็จะเป็นฟังให้ทันครูแล้วคิดให้ทันครูเข้าใจครูเขาพูดเรื่องอะไรแต่ละวิชาโอเคไหมครับเหมือนกับลุงหงอกพูดเมื่อกี้นี่แหละฟังให้ทันลุงหงอกคิดให้ทันเมื่อฟังไม่ทันคิดไม่ทันเหมือนกับเลยไม่ได้จำโอเคไหมครับถ้าหนูอยากจำต้องฟังให้ทันคิดให้ทันครูหรือใครก็ได้ในโลกนี้จบไหมเอาไปใช้เป็นโครงสร้างความคิดต่อไปแล้วหนูก็จะมีความสามารถการเรียนรู้สิ่งใดได้เยอะแยะมหาศาลโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่หนูได้จากลุงหงอกวันนี้ทั้งเบาหัวและหายปวดแขนและคำพูดที่เน้นย้ำเวลานี้เอาไปใช้ครับจบเนาะโอเคครับเขาเป็นคนไม่พูดแทนเขาไม่ครับผมจบนะพ่อแม่ผมจะทำอะไรไม่ได้ช่วยได้ว่าเออยังมาต่อยังมาเจอ